วิชาโหราศาสตร์เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตเวลาช่วงไหนที่ควรระมัดระวังหรือควรหลีกเลี่ยงเวลาช่วงไหนดีก็ควรรีบเร่งขวนขวายดังสุภาษิตไทยที่ว่าน้ำขึ้นให้รีบตักโหราศาสตร์จึงมีคุณประโยชน์มากถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งการมองอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมให้ทันท่วงทีการวางแผนอนาคตและการที่จะรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายภาคหน้าซึ่งย่อมได้เปรียบกว่าการที่คิดจะแก้ไขไปเพียงในปัจจุบันเท่านั้นการรู้การในภายภาคหน้าจากโหราศาสตร์จึงมีประโยชน์และคุณค่าอย่างยิ่งดาวเสาร์ย้ายวันที่1มีนาคม2566ซึ่งก็เป็นการย้ายครั้งใหญ่ของดาวพระเสาร์ในรอบ2ปีครึ่งค่ะดาวเสาร์ก็จัดเป็นดาวใหญ่อีกดวงหนึ่งซึ่งเป็นดาวธาตุไฟแต่ลักษณะไฟของดาวเสาร์จะเป็นไฟแบบด้านๆค่ะแต่มีความคลุกคลุ่นได้ตลอดเวลาดาวเสาร์เป็นดาวที่ให้คุณหรือให้โทษช้าแต่ก็ยังหมายถึงความหนักแน่นและส่งผลให้มีความมั่นคงแน่นอนค่ะลัคนาราศีมีนตั้งแต่วันที่1มีนาคมปี2566ดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนภพลาภะจะโคจรมาสถิตอยู่ที่ภพวินาศและในวันที่19เมษายนดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณก็จะโคจรเข้ามาสถิตอยู่ที่เรือนภพกระดุมพระคุณก็จะมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องที่ควรจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะในวันที่1มีนาคมปี2566ดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนภพลาภะจะโคจรเข้ามาสถิตอยู่ที่ภพวินาศซึ่งเป็นภพเดิมของดาวพระราหูแล้วก็ยังเป็นเรือนคู่มิตรกันอีกด้วยค่ะและดาวพระราหูเองก็ยังคงสถิตอยู่ที่เรือนภพกระดุมพระของชาวลัคนาราศีมีนอีกด้วยค่ะซึ่งดาวพระราหูก็ยังคงได้ตำแหน่งเทวีโชคส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมีนจากนี้ไป2ปีครึ่งค่ะคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคดีในเรื่องของการเงินค่ะคุณจะมีรายรับที่เข้ามาอย่างลับๆเงินแบบที่ไม่เปิดเผยอีกด้วยค่ะและข่าวดีของคุณคือในช่วงวันที่19เมษายนปี2566ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาของตัวคุณเองก็จะโคจรมาสถิตอยู่ที่ภพกระดุมพระซึ่งเป็นภพเรือนการเงินและดาวพฤหัสเองก็ยังคงได้ตำแหน่งมาตรฐานราชาโชคค่ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดาวมีพลังอยู่ร่วมกับดาวพระราหูก็จะยิ่งส่งผลให้การเงินของคุณมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องคุณจะหาเงินเก่งค่ะมีความฉลาดพลิกแพงในเรื่องของความคิดไอเดียใหม่ๆมีช่องทางการหาเงินหาทองได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ถึงแม้จะมีรายรับเข้ามามากก็ยังมีสิ่งที่คุณควรจะต้องระมัดระวังค่ะก็คือดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนภพลาภะเมื่อโคจรมาสถิตอยู่ที่ภพวินาศถึงแม้ว่าคุณจะมีรายรับเข้ามามากเท่าไหร่แต่รายจ่ายของคุณก็ยังคงมีมากอยู่ด้วยเช่นกันค่ะอาจจะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับหนี้สินค่างวดบ้านงวดรถหรือผ่อนบัตรเครดิตต่างๆแล้วก็อาจจะเป็นรายจ่ายที่อยู่นอกเหนือจากความคาดหมายเข้ามาเพิ่มอีกด้วยค่ะอาจจะมีคนเข้ามาขอหยิบยืมเงินขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินทำให้เกิดความเครียดในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้ค่ะรวมไปถึงควรงดในเรื่องของการลงทุนไปก่อนด้วยค่ะอย่าเพิ่งให้ใครหยิบยืมเงินคุณมีโอกาสจะถูกโกงถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังได้ค่ะหรืออาจจะทำให้ได้รับความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินได้ค่ะชาวลัคนาราศีมีนเองก็ควรที่จะระมัดระวังแล้วก็วางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการเงินไม่ควรประมาทจะดีที่สุดค่ะเรามาดูดาวการเงินของชาวลัคนาราศีมีนกันบ้างค่ะชาวลัคนาราศีมีนคุณมีดาวอังคารเดิมเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินซึ่งตอนนี้ดาวอังคารก็ได้ขยับโคจรเดินหน้าเป็นปกติค่ะและสถิตอยู่ที่เรือนภพพันธุก็จะส่งผลให้คุณมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาอย่างไม่คาดคิดค่ะ
รวมไปถึงงานโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ได้รับมอบหมายให้เข้ามารับผิดชอบค่ะก็เป็นโชคดีทั้งในเรื่องของการงานและก็การหาเงินหาทองค่ะคุณจะมีความประสบความสำเร็จสมหวังดีมากค่ะเรียกได้ว่าชาวลัคนาราศีมีนคุณมีโชคลาภทางการเงินดีการหาเงินหาทองก็ดีมากเช่นกันค่ะแต่ถึงอย่างไรในส่วนของรายจ่ายก็ยังคงมีเข้ามามากอีกด้วยเช่นกันค่ะ